วนครัวนะคะประเภทของพืชสวนครัวเขียนค่ะลูกเขียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะสอบเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนต้องขยันเป็นพิเศษนะคะประเภทของพืชสวนครัวแบ่งเป็น5ประเภทนะคะแบ่งเป็น5ประเภทเด็กๆมาดูประเภทที่1นะคะฮิลันนั่งให้เรียบร้อยลูกไม่ทำเก้าอี้ดังนะคะฮิลันวันนี้เด็กๆน่ารักตั้งใจเรียนนะคะคุณครูมนทิพย์ต้องชื่นใจที่เห็นลูกศิษย์ไม่คุยไม่เล่นนะคะประเภทของพืชสวนครัวเดี๋ยวเรามาดูนะคะบรรทัดนี้เด็กๆไม่ต้องจดลูกคำว่าประเภทกับชื่อพืชสวนครัวไม่ต้องจดนะคะมาดูประเภทที่1เลยนะคะข้อ1ลำต้นและใบเป็นอาหารหมายถึงผักที่เรารับประทานลำต้นและใบของผักชนิดนี้เป็นอาหารมีผักอะไรบ้างฮิรันครับหนูอยากให้เก้าอี้ดังสิลูกเพื่อนๆบอกรบกวนเพื่อนด้วยฮิรันนั่งจดงานลูกมาดูผักชนิดนี้เขาเรียกว่าผักอะไรเรียกว่าผักกาดขาวนะคะข้อ1ลำต้นและใบเป็นอาหารมีผักกาดขาวนะคะผักนี้ล่ะคะลูกผักชนิดที่2ผักอะไรเอ่ยผักชีเหรอคะใส่ในราดหน้าผักคะน้าเก่งมากลูกผักคะน้าค่ะจดกันลูก1ลำต้นและใบเป็นอาหารมีผักกาดขาวคะน้านะคะแล้วก็ผักอะไรคะกะหล่ำปลีมีกะหล่ำปีนะคะแล้วก็ผักเคยเห็นอยู่ตามริมรั้วผักตำลึงค่ะจดไปด้วยลูกจดไปด้วยมีตำลึงเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะให้มีแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงใครจดไว้ก็อาจจะดูได้บ้างนะคะเวลาตอบนี่แหละคะผักอะไรคะผักอะไรเอ่ยผัดไฟแดงอร่อยมากผักบุ้งนะคะหรือใส่ในเย็นตาโฟก็ได้นะคะไม่ต้องวาดรูปลูกไม่ต้องวาดผักชีให้หนูจดสั้นๆว่าประเภทลำต้นและใบเป็นอาหารมีผักกาดขาวคะน้ากะหล่ำปลีตำลึงผักบุ้งแล้วก็ผักชีThank you.
ลำต้นและใบเป็นอาหารเช่นผักกาดขาวคะน้ากะหล่ำปลีตำลึงผักบุ้งผักชีจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะถึงครูให้จดแค่ตัวอย่างนะลูกต่อไปนะคะชนิดที่2ดอกเป็นอาหารนะคะดอกเป็นอาหารมีดอกอะไรกันบ้างมาดูสิลูกดอกอะไรคะดอกแคลูกนะคะดอกแคลไปแกงส้มหรือไปผัดน้ำมันหอยนะคะทานกับน้ำพริกหรือไปลวกนะคะลวกทานกับน้ำพริกมีดอกแครกะหล่ำดอกแล้วก็ดอกสีเหลืองๆที่เห็นตามท้องทุ่งเรียกว่าดอกสโหน่นะคะไปทำขนมก็ได้ลูกดอกสโหน่ไปทอดไข่ก็ได้นะคะหมูเสร็จแล้วล่ะคะประเภทดอกเป็นอาหารเช่นดอกแครกะหล่ำดอกดอกสโหน่ต่อไปนะคะชนิดที่3ใช้ผลเป็นอาหารนะคะผลเป็นอาหารข้อที่3เช่นถั่วฝักยาว
พริกนะคะมีถั่วฝักยาวพริกมะเขือเปาะมะระแล้วก็แตงกวาใช้ผลเป็นอาหารเช่นถั่วฝักยาวพริกมะเขือเปราะนะคะมาใส่เลยค่ะมะเขือเปราะลูกใส่แกงมะระทำอะไรคะมะระนำไปต้มนะคะต้มจืดเรียกว่าแกงจืดนะคะแกงจืดหนูเคยทานไหมลูกที่เขาใส่หมูยัดไส้อ่ะใส่วุ้นเส้นผสมด้วยมะระขมๆลูกหวานเป็นลมขมเป็นยาอร่อยใช่ไหมคะบางคนก็ทานได้จ้าห้องนี้มีหลายคนทานอาหารเจนะคะเก่งมากเลยนะคะวันนี้ผมทานมะระอย่างเดียวว่าผมไม่ทานหมูค่ะมะระแตงกวาเด็กๆไอต้องเอามือปิดปากด้วยนะลูกจะได้ไม่แพร่เชื้อให้กับเพื่อนๆนะคะนักเรียนใกล้สอบแล้วลูกอย่าลืมไปหาคุณหมอด้วยนะคะให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ไปตรวจสุขภาพนะคะถ้าไม่รีบรักษาเดี๋ยวนักเรียนมาสอบไปได้นะคะผลเป็นอาหารมีถั่วฝักยาวพริกมะเขือเปราะมะระแตงกวาต่อไปชนิดที่4ประเภทกาบใบเป็นอาหารมีอะไรคะหอมแดงกระเทียมนะคะหอมแดงกระเทียมมีแค่5ข้อลูกกาบใบเป็นอาหารเช่นหอมแดงกระเทียมต่อไปชนิดสุดท้ายนะคะชนิดสุดท้ายข้อที่5ประเภทรากหรือหัวเป็นอาหารรากหรือหัวเป็นอาหารเช่นอะไรคะแครอทมันเทศประเภทที่5นะคะรากหรือหัวเป็นอาหารเช่นแครอทมันเทศหัวใช้เท้าใช่ไหมลูกใช่นะคะ
นักเรียนพยายามอย่าทำมาให้อะไรหล่นลูกเสียสมาธิเพื่อนๆ นะคะค่ะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของพืชสวนครัวนักเรียนไม่ต้องจดนะคะประโยชน์ของพืชสวนครัวนะคะพืชสวนครัวนั้นให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะประโยชน์ข้อที่1เอาอ่านพร้อมกันลูกประโยชน์ข้อที่1คือเป็นอาหารของผู้ไว้ได้ให้แก่ผู้ปลูกสาธิตงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกยามว่างข้อที่4ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในค่ะประโยชน์ข้อที่1คือเป็นอาหารของคนเรานี่เองนะคะข้อ2ทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกถ้าเราปลูกมากๆเราก็สามารถนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้กับครอบครัวข้อที่3คำว่างานอดิเรกคือใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานประจำแล้วเอาเวลาว่างไปปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองนะคะข้อที่4ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อไม่ต้องเสียเงินไปซื้อร้านค้านะคะมารับประทานนะคะเราสามารถปลูกเองได้นั่นเองนะคะต่อไปกิจกรรมคิดสนุกทำลงในสมุดนะคะ